สถานการณ์การสู้รบในยูเครนนั้นยังคงมีความอ่อนไหวนะคะภายหลังจากที่กลุ่มซึ่งให้การสนับสนุนยูเครนนั้นได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพิ่มให้กับยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันค่ะทางการรัสเซียก็ยังคงระดมยิงขีปนาวุธพร้อมทั้งเปิดฉากโจมตีทางอากาศเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายของยูเครนอย่างต่อเนื่องและต่างฝ่ายตอนนี้ต่างก็อ้างถึงความสำเร็จในปฏิบัติการทางการทหารในสมรภูมิการสู้รบดูความเคลื่อนไหวกองทัพยูเครนค่ะภายหลังเปิดเผยว่ากองทัพได้ประจำการโดรน4ใบพัดหลังจากที่โดรนดังกล่าวได้รับการดัดแปลงเพื่อให้เป็นโดรนติดวัตถุระเบิดสามารถโจมตีรถถังและก็สนามเพาะของกองทัพรัสเซียโดยโดรนเหล่านี้ทำลายรถถังอาวุธหนักและทหารของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทหารจากกองพันนาวิกโยธินที่35ของยูเครนดัดแปลงโดรนเชิงพาณิชย์เพื่อใช้โจมตีกองกำลังทหารรัสเซียที่ยึดครองฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งทางกองพันนาวิกโยธินยูเครนค่ะมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอเป็นภาพที่โดรนนั้นบินเข้าหาสนามเพาะของทหารรัสเซียก่อนจุดชนวนระเบิดโดยกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนโจมตีอีกฝ่ายตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาโดยยูเครนค่ะได้ขยายโครงการโดรนทั้งโดรนสอดแนมและการโจมตีเป้าหมายของศัตรูเพื่อลดช่องว่างระหว่างขีดความสามารถทางการทหารซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ทำงานในระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนอย่างหนักและก่อนหน้านี้ทางการยูเครนอ้างนะคะว่าได้ยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซาของรัสเซียร่วงไปแล้วถึง6ลำในคืนเดียวและนับเป็นครั้งแรกที่ยูเครนอ้างว่าได้ระดมยิงขีปนาวุธคินซาซึ่งหากเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันทางอากาศของชาติตะวันตกที่ยูเครนได้รับความช่วยเหลือมาแต่อะไรก็ตามกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสามารถทำลายระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot ที่ผลิตในสหรัฐด้วยขีปนาวุธคินซาวเช่นกันโดยขีปนาวุธคินซาวนั้นมีความเร็วถึง4มัคหลังจากที่ปล่อยจากฐานยิงแล้วอาจจะเร่งความเร็วไปได้ถึง10มัคและขีปนาวุธคินซาวค่ะสามารถจะติดหัวรบนิวเคลียร์หรืออาวุธในสารระบบที่มีน้ำหนักมากถึง 2,000 กิโลกรัมโดยรัสเซียใช้อาวุธชนิดนี้ในยูเครนเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและสหรัฐเนี่ยได้ออกมายอมรับว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot นั้นถูกทำลายโดยรัสเซียจริงและถูกทำลายลงด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียแต่ก็ย้ำว่าบางส่วนของระบบ Patriot ได้รับความเสียหายจริงแต่ก็ไม่ได้ว่าพังเสียหายไปทั้งหมดขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ในฝรั่งเศสว่าพร้อมฝึกนักบินเครื่องบินขับไล่ชาวยูเครนในฝรั่งเศสและโครงการฝึกบินได้เริ่มแล้วคำกล่าวของมาครงมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อังกฤษได้ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ถึงการให้ความช่วยเหลือเรื่องของโดรนจู่โจมพิสัยไกลอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักของสหราชอาณาจักรและนายกรัฐมนตรีมารูเทอร์แห่งเนเธอร์แลนด์เห็นพ้องในการจัดตั้งพันธมิตรนานาชาติเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือรวมไปถึงฝึกซ้อมให้ทหารยูเครนและการจัดส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความต้องการจากยุโรปมาอย่างต่อเนื่องโฆษกทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษระบุว่าริชี่ซูนักได้ย้ำว่าเขาเชื่อว่ายูเครนมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมนาโต้ซึ่งทั้งสองผู้นำเห็นพ้องในการจะส่งความช่วยเหลือด้านความมั่นคงระยะยาวเพื่อรับประกันว่ายูเครนจะสามารถตอบโต้กลับจากการถูกโจมตีที่ผ่านมาสมาชิกนาโต้ในยุโรปยังคงเปิดกว้างถึงความเป็นไปได้ในการจะส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้ยูเครนแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าสหรัฐนั้นจะไม่จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยทางอากาศระบุว่าหากยูเครนได้รับเครื่องบินรบ F-16 นั้นจะทำให้กองทัพอากาศยูเครนเป็นต่อเหนือรัสเซียแต่หากรวมเข้ากับขีปนาวุธที่ทรงพลังและข้อมูลเป้าหมายที่ตะวันตกจะจัดส่งเพิ่มให้ด้วยก็จะกลายเป็นความเสี่ยงในการดึงพันธมิตรตะวันตกร่วมสู้รบในยูเครนมากขึ้น
ซึ่งทางเดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเปิดเผยว่าจะมีการตั้งพันธมิตรนานาชาติขึ้นในปีนี้เพื่อส่งมอบเครื่องบินรบให้กับยูเครนส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะได้ออกแถลงการระบุถึงกรณีที่โรเบิร์ตชอนอฟชาวรัสเซียซึ่งเคยทำงานให้กับทางสถานกงสุลของสหรัฐในเมืองวลาดิวอสต็อกมานานกว่า25ปีถูกทางการรัสเซียจับกุมในข้อหาร่วมมืออย่างลับๆกับรัฐบาลหรือองค์กรต่างชาติโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวปราศจากข้อมูลความจริงอย่างสิ้นเชิงชอนอฟถูกจับกุมก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่เรือนจำเลฟอร์โตโวชานกรุงมอสโกซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ใช้คุมขังชาวอเมริกัน2คนที่ถูกรัสเซียจับกุมก่อนหน้านี้ในข้อหาเป็นสายลับนั่นก็คือพอลวีแลนด์อดีตนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งถูกคุมขังนานเกือบ2ปีและศาลรัสเซียพิพากษาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วให้รับโทษใช้งานหนักเป็นเวลา16ปีโทษฐานเป็นจารชนอีก1คนค่ะก็คืออีวานเกิร์ชโควิดผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันของ The Wall Street Journal ถูกจับกุมปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางเซอร์เกย์ริฟคอฟรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียได้พูดถึงการจับกุมครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าการกระทำซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐบาลที่ไม่เป็นมิตรไม่ได้แผ่วลงเลยแต่สุดท้ายกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ